อร่อยปอกสับปะรดกันนะคะวันนี้เก๋ซื้อสับปะรดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองปอกดูเนาะปกติก็จะซื้อกินที่เขาปอกแล้วนะคะแต่วันนี้จะลองใช้ความสามารถของตัวเองนะคะลองปอกดูเนาะว่ามันจะยากหรือว่าง่ายแบบไหนก็ปกติก็คือซื้อมาก็กินได้เลยอะแต่อันเนี้ยอยากจะลองดูว่ามีความสามารถในการปอกสับปะรดไหมไปดูกันนะคะโอ้โหมันกันแล้วหอมมากตัวสีไหมจำหน้าเลยเราจะเน่าไม่เห็นแล้วแล้วก็จับปุ๋ยเนาะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าบอกหอมมากหอมมากเลยค่ะไม่รู้ว่าใช่ไหมนะคะประมาณนี้นะคะหน้าตาดีอ่ะก็คือรูปที่สองเนาะจับกันผมดูนี่เรื่องค่ะเนี่ยดูดีดูดีนะคะมาน่ากินไหมเดี๋ยวเราเอาตาออกกันเนาะรอแป๊บนึงนะคะเสร็จตาออกกันนะคะตามันก็ต้องเอาเฉ่งเนาะเฉ่งก็ต้องเป็นนิดนึงนะคะไม่งั้นจะกัดดินนะแต่เขาว่าพันนี้มันจะได้กัดดินเนาะเพราะค้างตัวอ่อนต้องเฟิร์มเลยกัดดินนะคะนี่จะเป็นพันปูแลนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะการปอกสับปะรดของเก๋นะคะตั้งแต่เป็นยูทูบเบอร์มานี่เนาะอะไรที่ไม่เคยทำก็ทำอะไรที่ไม่เคยลองก็ลองมาหมดเลยนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะของชีวิตลองให้ประมาณนี้นะสวยไหมน้ำตาลน่าทานไหมคะฉ่ำมากเลยปอกสับปะรดครั้งแรกในชีวิตของเก๋ๆนะคะไปปอกออกมาหน้าตาน่ารักน่าชังน่าทานน่ากินมากสามารถไปเป็นแม่ค้าปอกสับปะรดขายได้ไหมเอ่ยดูสิจากนั้นเราก็หั่นเลยนะคะว้าวชิ้นนี้ว้าวทอดนะคะตรงนี้ทอดชิ้นเนาะเพราะมันใหญ่เกินนะคะน่าทานไหมเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมอ่ะหอมมากเลยไปเป็นแม่ค้าได้เลยนะคะเป็นแม่ค้าปอกสับปะรดขายได้เลยนะคะฝีมือนะคะครั้งแรกนะคะเปิดปอกมาหน้าตาน่ากินมากอร่อยถึงต้องกินโชว์แล้วเนาะคำดีกว่าเล็กๆหอมหวานมาก
หวานเหมือนกินน้ำตาลเลยนะหวานจริงๆอร่อยมากหอมหอมอร่อยมากค่ะอร่อยกว่าที่เราไปซื้ออีกนะซื้อเมื่อค้ามันต้อยนานแล้วเนาะแต่นี่เราปอกเสร็จแล้วมาทานอร่อยอ่ะมันแบบสดๆเลยนะที่เราไปซื้อใช่ไหมคะบางครั้งเขาอาจจะปอกไปสักพักหรือแล้วแป๊บแล้วอะไรนะคะทำไมซื้อบางครั้งเขาไม่ค่อยอร่อยนะแต่นี้ซื้อมานะคะอร่อยจริงๆอร่อยมากๆเลยคอนเฟิร์มค่ะปอกไม่ยากปอกง่ายนะคะแล้วก็หน้าตาดีด้วยนะน่าทานมากขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพราะว่ามันน่าเก๋จะมาปอกผลไม้อะไรให้ทุกคนทานแล้วก็กินอะไรกันที่อร่อยอร่อยหน้ากล้องหน้าไลค์อย่างนี้อีกนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเพิ่งมาเห็นมีดตอนดูคลิปวิดีโอตัวเองนะคะใช้มีดใหญ่มากแล้วก็บาดเสียวกลัวมันจะโดนนิ้วเนาะโอ้โหแม่กลัวมากตอนถ่ายทำไม่ดูนะคะว่ามีดเป็นใหญ่สักขนาดนี้พอมาดูคลิปตัวเองโอ้โหน่ากลัวจังเลยอะมีดอะแค่นี้ก็จะอร่อยแล้ว